สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวเด็ดแอปทักษะออนเป่งปลั่งออร่ากระจายในงานแต่งงานพุทธพุทธิชัยจุ๋ยวรัฐยาพาน้องปีใหม่ไปด้วยแอปทักษะออนเป่งปลั่งมีน้ำมีนวลในงานแต่งของพุทธจุ๋ยพาลูกสาวมาออกงานด้วยกันดูดีทั้งคุณแม่และคุณลูกต้องขอแสดงความยินดีด้วยจริงๆค่ะกับจุ๋ยวรัฐยาและพุทธพุทธิชัยที่เมื่อทั้งสองคนได้ร่วมงานกันก็ตกหลุมรักซึ่งกันและกันสานความสัมพันธ์จนกลายมาเป็นคู่จิ้นนอกจอและวันนี้ทั้งคู่ก็ได้จับมือกันเข้าพิธีมั่นและพิธีแต่งงานที่จัดขึ้นที่โรงแรมแมนดารินโอเรนเตนท่ามกลางญาติสนิทมิตรสหายที่ได้มาร่วมในงานพิธีมงคลในครั้งนี้อย่างไรก็ตามแขกที่ได้รับเชิญในงานมั่นนั้นส่วนใหญ่จะเป็นคนใกล้ชิดที่รวมไปถึงแอปทักษะออนที่ทั้งจุ๋ยและพุทธสนิทสนมและให้ความเคารพก็ได้พาน้องปีใหม่มาร่วมงานด้วยด้านเจี๊ยบโสภินนภาก็ได้ลงใน IG Story ถามน้องปีใหม่ว่าคุณปีจะให้เจ้าบ่าวทำอะไรคะซึ่งน้องเองก็ตอบด้วยความเขินว่าจำไม่ได้ก่อนที่เจี๊ยบจะถามต่อว่าหอมแก้มหรอและน้องปีใหม่ก็ยิ้มและตอบว่าใช่แล้วกล้องจึงแผ่นไปที่แอปทักษะออนที่อยู่ในชุดสีขาวเพื่อร่วมงานเช้าที่ดูแล้วต้องบอกว่าออร่าเปล่งประกายสุดๆปกติคุณแม่แอปก็สวยอยู่แล้วแต่พอแต่งหน้าทำผมมางานมงคลแบบนี้ก็ต้องสวยเป็นพิเศษกันหน่อยใช่ไหมล่ะคะขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากกระปุก .com อย่าลืมกดติดตามพร้อมทั้งกดรูปกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนเรื่องใหม่ๆจะได้ไม่พลาดรายการเรื่องเล่าข่าวเด็ดขอบคุณที่รับชมแล้วเจอกันใหม่ค่ะ